พลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแถลงการจับกุมนางสาวพิชาพรและพวกรวม4คนที่หลอกลวงผู้เสียหายรายหนึ่งว่าจะหาแหล่งเงินทุนให้นำไปทำธุรกิจโดยการกู้สินเชื่อจากธนาคารแต่ต้องให้ข้อมูลและเอกสารส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหากลับนำข้อมูลไปเปลี่ยนแปลงกู้ซื้อคอนโดมิเนียมแทนโดยที่ผู้เสียหายไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยผู้เสียหายรายนี้มีอาชีพเผาถ่านขายอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเล่าว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้หลอกล่อนำข้อมูลส่วนตัวไปกู้สินเชื่อธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมหรูย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีราคากว่า2ล้าน2แสนบาททั้งที่บอกว่าจะนำไปกู้สินเชื่อเงินสดพอมารู้ตัวอีกทีก็เป็นหนี้ธนาคารแถมตอนนี้ยังไม่เคยได้เงินจากแก๊งผู้ต้องหาแม้แต่บาทเดียวผมก็ไม่รู้ว่ารู้ดีทางธนาคารก็โทรมาบอกว่าแบงค์นี่2ล้านค่าบ้านแจ้งมาค่าบ้านของ 8,000 บาทส่งแล้วผมก็ไม่รู้ว่าค่าบ้านอะไรผมก็เลยยื่นไปให้เอาโทรศัพท์ไปให้แม่ดูเขาก็บอกว่าเป็นค่าบ้านที่ซื้อไว้คอนโดค่าบ้านคอนโดอยู่นนทบุรีครับตกใจไหมครับอยู่แล้วมาเป็นตกใจครับตกใจแล้วก็ผมก็บอกว่าผมไม่ได้กู้แล้วทีนี้ทางธนาคารเขาก็เลยบอกว่าลองไปติดต่อที่สาขาให้ไปเช็คดูว่าเราไปติดอะไรไว้หรือเปล่าพันตำรวจเอกพาดลจันดอนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปิดเผยว่าผู้ต้องหาได้นำข้อมูลของเหยื่อไปเปลี่ยนโปรไฟล์ปลอมเอกสารสร้างหลักฐานเท็จจนเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมจากคนเผาถ่านกลายเป็นวิศวกรไฟฟ้าบริษัทแห่งหนึ่งมีหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทรายได้กว่า 50,000 บาทจากนั้นผู้ต้องหาก็นำหลักฐานทั้งหมดไปทำเรื่องกู้ซื้อคอนโดมิเนียมที่ราคาต่ำกว่าราคาจริงพอยุคเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันทำให้โครงการคอนโดมิเนียมหลายแห่งต้องจัดโปรโมชั่นลดราคาเมื่อธนาคารตรวจสอบเห็นว่าข้อมูลส่วนตัวน่าเชื่อถือจึงอนุมัติให้กู้จากนั้นผู้ต้องหาก็จะนำเงินส่วนต่างที่เกินราคาจริงเก็บไว้โดยกรณีนี้กู้ธนาคารมา 2.2 ล้านบาทแต่ราคาคอนโดมิเนียม 1.7 ล้านบาทจึงได้ส่วนต่างไปกว่า 400,000 บาทจากนั้นผู้ต้องหาก็จะผ่อนชำระไปสักระยะเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตก่อนจะปล่อยทิ้งไม่ชำระค่างวดต่อกลายเป็นหนี้เสียหรือ NPL สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจนายกฤตไพโรจน์กิรติกุลผู้อำนวยการสืบสวนสอบสวนภายนอกองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อลูกค้าไม่ผ่อนชำระก็ต้องยึดคอนโดมิเนียมเพื่อขายท่อตลาดขาดทุนก็ต้องยอมเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สถาบันการเงินต้องระวังให้ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีไหมเคยมีอาจจะมีจุดวัตถุต่างๆไปบ้างนะครับแต่เรื่องการที่เอาชื่อมาส่งการอบรมเนี่ยกับผู้ชมนะครับจริงๆทีมร้องเรียนของธนาคารเนี่ยไม่ได้พอลูกค้ามาร้องเรียนปั๊บทีมร้องเรียนก็ฟังเสียงลูกค้าทุกกรณีนะครับพอดูเรื่องเนี้ยแต่ว่าลูกค้าไม่รู้เรื่องการกู้ก็หันก็เลยแปลกใจนะครับก็เลยส่งมาให้ทีมสืบสวนก็เลยตรวจสอบเบื้องต้นก็ปรากฏว่าลูกค้าน่าจะถูกหลอก